สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุญการในการมองโลกและการใช้ชุนนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริยมมัคมีองคแป8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับชีวิตคนเรานะครับถ้าได้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเช่นโร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองนะครับได้ท่องเที่ยว ได้กินใช้อยู่สบายในสถานที่ที่ตัวเองปรารถนาสมดังใจปรารถนาดังใจหวังเนี่ยเกิดความสุขขึ้นนะมันคนเราเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะทุกคนก็ชอบนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะเตือนกันนะในคลิปนี้ก็คือว่านะความไม่ประมาทนะแลวความที่เราไม่ควรหลงละเิงนะครับนะยามที่ชีวิตมันดีดีนะทรัพย์สินเงินทองก็ไหลามาเทมา นะครับทุกสินุอย่างรอบตัวดีไปหมดเลยได้มีโอกาสนะครับกินใช้เที่ยวเล่นบริโภคอย่างสนุกสนานนะทุกคนรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ชอบมากเลยนะชอบชอบนะดีดีนะชีวิตดีดีนะหลายคนก็จะชอบถ่ายรูปนะครับลงมานะมาอวดโชว์กันในสื่อโซเชียลนะสื่อสังคมนะเพื่อทำให้รู้สึกว่าตัวเองดูดีไปด้วย นอกจากจะมีความสุขทางกายนะได้กินเที่ยวเล่นนะมีจิตใจที่รู้สึกว่าโอ้โหมีความสุขนะครับนความรู้สึกเป็นตัวตนนะเป็นซัำวันอะไรประมาณนี้ก็เกิดขึ้นด้วยนะเขาเรียกว่ามันยังมีความรู้สึกเป็นตัวตน,นะนวอนนยูนะ่ในขันห้านะมันก็รู้สึกว่าโอโดีเขาเรียกว่าใจมันฟูนะซึ่งต่างจากตอนใจแฟบนะครับตอนใจแฟบนี่มันไม่ดีเลยนะเพราะฉะั้นทุกเรื่องเลยนะครับจะดีไปหมดเช่นความรัก นะเจอคู่ครองโอ้โหโลกนี่เป็นสีชมพูนะทุกอย่างนี้โ,โหวลงตัวดีไปหมดเลยนะคนรักเอาอกเอาใจพูดจาภาษาดอกไม้นะทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดนะทำอะไรก็ดูเหมือนประสบความสําเร็จไปหมดเลยนะชีวิตนี่โอ้โหแทนะบจะเรียกว่านะจับอะไรก็สําเร็จไปหมดดีไปหมดไม่มีอุปสรรคขวากหนามไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเขาเรียกว่าชีวิตดีดีนะเพราะนั้นจึงมาชวนคุยกันว่านะครับตอนช่วงที่เราเจอชีวิตดีดีเนี่ย นะก็เรียกว่าช่วงบุญนะช่วงวิบากนะทางฝ่ายบุญเนี่ยให้ผลเพราะทุกสิ่งในโลกมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะตามที่เราไว้ฟังแล้วเพียงแต่ว่าตอนที่เราเจอวิบากฝ่ายบุญเนี่ยดีดีเนี่ยนะแนะ่นอนเราไม่เกิดความรู้สึกทุกข์ไม่มีความรู้สึกจิตตกไม่มีความรู้สึกว่ามันเศร้าหมองนะครับนะเราก็จะมีโอกาสที่จะตกอยู่ในความประมาทสูง นะเพราะว่ามันมีความหลงละเลงในความสุขนั่นเองเขาเรียกว่าในช่วงจิตใจมันฟูอะนะฟูเหมือนลูกโป่งนะหูพองเลยว่ารล้วว่าหน้านี่อึบอิ่มพองโตใจนี่พองโตนะมีความสุขอยู่นะเพราะะนช่วงนี้ถ้าใครเจอแบบนี้นะครับก็าต้องบอกว่านต้องไม่ประมาทนะอย่าหลงละเริงกับมันนะเพราะว่าเหรียญมีสองด้านเสมอเพราะชีวิตของเรานี้มันควบคุมไม่ได้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างมันมาจาก ความจริงศัจธรรมตามกฎแห่งกรรมนะกฎไตรลักษณนะ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงนะเป็นทุกแปรปวนมันไม่ใช่เราไม่ของเรานะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จ,จริงมันควบคุมไม่ไดนะ้มันไม่เป็นเป็นดังใจปรารถนาของเราเพราะยาวที่มันพลิกเป็นนะช่วงขาลงนะเช่นตกงานว่างงานนะถูกจ้างออกนะเงินเดือนไม่มีเงินเดือนไม่พอใช้หนะนี้สินประเดยประดังเข้ามาเพนะราะตอนช่วงชีวิตดีดีไง หลายคนช่วงชีวิตดีๆก็ประมาทชีวิตหลงละเลงอยู่กับความสุขก็มีการใช้จ่ายบริโภคมากเกินไปนะจึงเตือนกันนะครับสำหรับคนที่ชีวิตดีๆนะชอบชอบอะไรประมาณนี้นะได้กินเที่ยวเล่นเบิกบานต้องมองอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับยายามชีวิตที่มันเขาเรียกว่าขาลงอะ่ะนะตกตำ่ำนะหาเงินไม่พอใช้ไรายได้ไม่เข้าไรายได้ฝืด นะเจออุปสรรคปัญหาทําอะไรก็สึกว่าโหดเจออุปสรรคปัญหาไปหมดเลยไปซ้ายก็ตันไปขวาก็ตันนั้นจะขึ้นบนลงลง่างตันหมดคารว,วาเจออุปสรรคปัญหาในช่วงเวลาที่วิบากฝ่ายบาปมันให้ผลนะซึ่งผมได้ทําคลิปนะเล่าให้ฟังก่อนหน้าน,นี้ละยามที่เราเจอวิบากฝ่ายบาปเนี่ยนะเราต้องใช้ขันติความอดทนนะต้องใช้อุเบกขาคือความวางเฉยได้เราก็ใช้ปัญญานะครับในการแก้ไขอุปสรรคปัญหานั้นผ่านพ้นไป นะครับในทางตรงกันข้ามนะยามที่มีชีวิตดีดีนะทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดเลยกินใช้บริโภคสะดวกสบายเงินไหลามาคล่องสบายนะทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดความรักก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมนะต้องไม่ประมาทนะต้องอย่าหลงละเลิงกับมันนะครับเพราะวันหนึ่งมันก็พลิกกลับได้ในช่วงเวลาที่ชีวิตดีดีเนี่ยนะต้องมีเวลานะในการสั่งสมบุญด้วยนะในการให้ทานรักษาศีล จเจริญสติภาวนาด้วยนะไม่ใช่เฉพาะตอนที่เราเจอความทุกข์นะตอนที่เราจิตตกนะจอนที่ชีวิตมันเจออุปสรรคปัญหาเท่านั้นนะครับนะที่เราค่อยหันมาสนใจศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการฝึกฝนประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเพื่อให้เรารู้ตามความเป็นจริงนะทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบาปนะทั้งเรื่องบวกในชีวิตแล้วก็เรื่องลบในชีวิตนะให จิตเรามองเห็นตามความเป็นจริงนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาของมันนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะมันเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ผ่านพ้นไปทั้งบุญแล้วก็ทั้งบาปนะทั้งชีวิตดีดีแล้วชีวิตที่มันยากลําบากพบอุุสัรคปัญหานะแต่ว่าในช่วงที่ วิบากฝ่ายบุญให้ผลนะก็ไม่ควรประมาทหลงละเลงนะครับโดยที่ไม่เจริญสติภาวนานะแล้วในช่วงที่วิบากกรรมฝ่ายบาปนะให้ผลนะพบเจออุปสรรคปัญหานะก็ไม่ใช่ช่วงการจิตตกนะโดยการทําร้ายตนเองนะครับก็มองให้เห็นทั้งสองด้านนะครับแต่ยามที่วิบากฝ่ายบุญให้ผลส่วนใหญ่คนไม่มองเพราะว่ากําลังเพลิดเพลินอยู่กับความสุขนั้นดื่มด่ากับความสุขนั้นนะใน ทรัพย์สินเงินทองนะในการกินใช้เที่ยวเล่นบริโภคในความรักนะครับในความสําเร็จนะครับแต่ว่ามันพลิกได้เหมือนกันนะยามที่ท่านประมาทแล้วท่านทําวิบากนะทำทำกรรมที่เป็นลบนะเป็นอกุศลนะในบุญที่ท่านเกิดขึ้นเช่นท่านมีอำนาจท่านมีทรัพย์สินเงินทองนะท่านมีความสําเร็จแต่ท่านเอาไปท,ทาในสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วนะมันวิบากไปบาปก็ตามให้ผลในอะนาะคตนะมันชีวิตคนเราเนะี่ยมันคล้ายกับ คลื่นนะมีช่วงขึ้นช่วงลงนะช่วงขึ้นนะครับก็อย่าประมาทนะก็ให้เจริญสติภาวนาไว้ช่วงลงก็เหมือนกันนะก็อย่าไปท้อแท้สิ้นหวังต้องฝ่าปัญหาศัพ์ปัญหาไปที่สําคัญก็คือมองโลกให้เห็นตามความเป็นจริงในโลกสมมุติทั้งหลายนะครับว่ามันเป็นไปตามกฎตรลั์นะมีความเป็นทุกข์ขังมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะเพราะฉะนั้นเราีมอกัสเผลอนะที่จะ เวียน่ายตายเกิดอย่างนี้แล้วกนะ็ไปสู่ทางที่ต่าลงได้นะครับเพราะฉะนั้นดีีสุดก็คือย่นยอ่อภพชาติให้เกิดในสุคติภพสุคติภูมินะบนวิถีทางสายกลางนะครับนะย่นยอ่อภพชาตินะครับให้ถึงนิพพานในที่สุดก็เรียกว่าปลอดภัยนะจากสังสารวัตรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์นะครับนะของการเจริญสติภาวนานะบนวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ปประการ คำสอนในพุทธศาสนานะครับเพราะสิ่งที่จิตรู้จิตเห็นนะไม่ว่าจะเป็นบุญก็คือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตดีดีนะทุกอย่างก็ดีไปหมดนะครับความสุขนะความเจริญนะหรือว่าชีวิตที่มันเจออุปสรรคปัญหานะเจอเรื่องร้ายนะครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆอยนะมันเกิดจากเหตุนะมันคำสอนพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เราละบาป นะครับสั่งสมบุญนะครับแล้วก็ทําจิตให้บริสุทธิ์ก็คือย่อนยอ่อภพชาตินะเพื่อให้การเกิดของเราเนี่ยนะมันไม่ตกละกรรมลาบากในอบายนะครับได้เกิดในสุคต,ติภพสุคตภูมิในมนุษย์แล้วก็เทวดานะแล้วย่นย่อภพชาติให้สั้นลงนะครับเพื่อไม่สุ่มเสี่ยงนะที่จะไปในที่ต่ํานั่นเองนะครับแล้วเราถ้าเราสามารถย่นย่อภพชาติได้เข้าถึงกระแสพระนิพพาน เราจะถึงนิพพานในที่สุดนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ